you'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother... สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนักเตะที่เป็นนักเตะแรที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ยังไม่ทราบยังไม่มีแล้วอยากมีแน่นอนนะครับผม จะเป็นยังไงจะโหดสักแค่ไหนครับแต่จริงๆก็ไม่เชิงโหดหรอกครับเดี๋ยวต้องดูกันเองนะตัดสินกันเองแล้วกันนะครับสำหรับ ID นี้เนี่ยเป็น ID ที่ผมปั้นเล่นๆไว้นะครับแล้วก็เปิดไอคอนเล่นๆได้โดฟรีได้ลิวาโดมา2ตัวเลยนะเปิดไม่กี่ร้อยได้ลิวาโดบาร์ในแพ็คไอคอนล่าสุดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ได้ไวอันล็อบสันมานะครับเป็น ID ที่ผมเคยปันป้นๆๆๆแล้วก็เปิดเพื่อให้ได้ไอคอนนั่นนะครับถ้าเกิดใครยังจำคลิปนั้นได้นะครับนักเตะคนที่พูดถึงนะครับที่เป็นนักเตะโคตรแรนะฮะก็คือเขาคนนี้นะครับผมตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คบอลขาวนี่แหละครับ นี่หน้าคนนี้ฮะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้เลยครับเขาชื่อว่าคุณนะฮะเคจุดนี้คือคุณนะฮะคุณโอลิวาเลสโอลิวาเลสแม่คุณโอลิวาเลสนะครับสัญชาติอาร์เจนตินาตำแหน่งเซนเตอร์นะฮะเห็นค่าพลัง58แบบนี้เนี่ยจะต้องดูฮะนี่เวล1นะครับเวล1 58นะผมขอไม่อัพแล้วกันเพราะว่าเวล1ก็โหดแล้วครับโอ้ดูสินอนๆๆๆๆๆนอน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 แล้วก็นอนหมดเลยครับสกิลนอนนะครับอินสไปร์นอนนะครับเพลงสไตล์นอนนะฮะคอมเพลงสไตล์นอนนอนนะไม่ใช่นอนนะครับแต่ว่าเห็นแบบเดียวนั้นแล้วอยากนอนเลยนอนๆๆนอนไม่มีอะไรสักอย่างอ่ะคนอะไรไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีอะไรดีสักอย่างแล้วมันดีตรงไหนแล้วเป็นแรตรงไหนเดี๋ยวต้องดูอ่ะขอให้ดูให้จบนะครับอ่ะไอดีนี้ผมก็มีแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์นิดนึงนะครับสำหรับคุณอะไรนะชื่ออะไรนะโอลิวาเลสนะครับคุณโอลิวาเลสของผมนะผมจะใส่เบอร์99เลยครับเนี่ย9หน้า9หลังนะครับแล้วก็ให้เป็นกัปตันทีมด้วยครับตัวเต็งตัวแรนะฮะตัวโคตรแรแบบนี้ฮะต้องเป็นกัปตันทีมนี่กัปตันด้วยนะครับแล้วก็เขาเล่นเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมผมจะตั้งแอตแทคเกอร์1นะครับเอาไว้ให้เขาขึ้นไปหม่งด้วยนะครับมงทำประตูจากลูกเตะมุมนะผมจะเซตแบบนี้นะครับดูซิว่าผลงานจะเป็นแบบไหนนะครับจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับไปดูความสามารถของคุณโอลิวาเลสกันครับไปคนเราอย่าตัดสินคนกันที่รูปร่างหน้าตาหรือว่าค่าพลังฮะเราอาจจะมีค่าพลังแฝงอะไรบางอย่างนะครับเมสซี่ใช่ไหมแต่บอลทัดใสใช่ไหมจะเฟกเหรอเอาบอลมานี่เอาบอลมานี่เอาบอลมานี่ไม่ได้บอลสักทีนึงยังไม่หมดเข้ามาเลยเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับเมสซี่นี่เสียบว่าววืดดูสปีดครับวัดสปีดครับโรนัลโดฮะโอ้โหหนีไปแล้วครับเราจี้หนีแล้วไม่ทันนะไม่ทันยังครับยังมีของดีกว่านี้ดูจังหวะการคลองบอลเป็นไงครับนี่คึงมาสิลูมินิเก้ใช่ไหมได้ข่าวว่าเก่งแล้วลุงอ่ะมาแย่งบอลให้ได้สิครับเหลี่ยมดีสักอย่างหลังหักใช่ไหมมาคนเดียวไม่พอหรอกเข้ามาอีกคนนึงเข้ามาอีกคนนึงโดเข้ามาโดเข้ามาเดโดพลาดแล้วพลาดแล้วประตูโอ้ต้องเจอพลังดำครับพลังดำเสียบไม่โดนพลังดำนี่พลังดำเสียบอีกแล้วเสียบวืดอีกแล้วพลังดำเสียบวืดอีกแล้วไม่ได้ฮะเกมรับอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับโอ้พอแล้วโอ้ระบมไปหมดแล้ววาดี้เหรอเสียบวืดอีกหนึ่งหลอกครับดูลูกมงครับเราตั้งให้ขึ้นไปมงแล้วก็โอ้ยไม่ถึงอ่ะไม่ถึงเน่ใครว่าเสียบวืดตลอดครับไม่ได้วืดทุกครั้งนะครับเสียบลอยไปเมสันเมาส์ใช่ไหมดูอีกทีหนึ่งเสียบแล้วไม่ฟาวด้วยนะจังหวะนี้
ลูกชอเปิดเข้ามาดูลูกโขกเป็นไงล่ะครับแน่นักเตะแรงครับแต่ขอโทษนะผมเข้าประตูตัวเองไม่ต้องเสียใจไปเพื่อนพรุ่งนี้ยังมีอย่างน้อยเรายังมีข้าวกินประตูเข้ามาปอบนะครับดูฮะโอ้โหมงอย่างกับกองหน้าเลยโขกเต็มเสียบคานเลยครับโอ้โหเต็มสะบัดเต็มหัวเลยนี่เฮดดิ้งน่าจะเกิน99น่าจะ199ครับก็เลยมงดีขนาดมงดีกระทั่งประตูตัวเองครับโอ้ถ้าไม่เชื่อดูจังหวะนี้อีกหนึ่งจังหวะครับเปิดเข้ามาเต็มหัวเลยครับโอ้ชนคานเสียบคานอย่างสวยเลยอ่ะแต่ว่ามงเข้าประตูตัวเองอีกหนึ่งลูกครับสุดสุดเบิร์ดกระโหลกสักทีนึงประตูเบาไปเบาไปต้องแรงๆดูฮะดูขึ้นเทครับนี่โอ้โหสะบัดชนเสาอย่างสวยเลยอ่ะโอ้น่าจะจับไปเล่นเป็นกองหน้านะแบบนี้ฮะอันนี้ผมเอายืนกองหลังให้ดูไงว่ามงดีแค่ไหนนะครับเราจะได้ตัดสินใจเอาไปยืนกองหน้านะครับอ่ะทีนี้ดูเกมรุกบ้างครับถึงแม้จะเป็นกองหลังเนี่ยมีอีแอบครับอีแอบอยู่ตรงนี้ดูให้ดีแคมเบลดักได้โดดักได้เสร็จสิครับอีแอบมาแล้วเรียบร้อยทีเด็ดคือสิ่งนี้ครับคุณโอลิวาเลสนะทีเด็ดของเขาคือทุกคนประจำที่รีดพร้อมพร้อม3 4 นี่เป็นนักเตะที่มีอิทธิพลกับเพื่อนร่วมทีมนะสามารถชวนทุกคนมาเต้นแร็ปได้นะครับ เดี๋ยวดูการยิงอ่ะแม่แตะหลบซะด้วยครับ นี่บอกแล้วว่าเซนเตอร์อ่ะผมว่าเกมใส่ผิดฮะคุณต้องจับมาเล่นเป็น CF ต้องจับมาเล่นเป็นหน้าเป้าไปเลยครับโอ้โหมงดีขนาดนั้นดูลูกนี้ดีใจครับนี่เป็นไงล่ะลีดพร้อมไหมล่ะครับดูอีกทีนึงเต็มๆเลยครับมา3 4ลีดพร้อมไปใครทำไม่เป็นหันมาดูนะเธอดูอมุนกับ1รอบ3 41 2 1 2 1 2 3 1 3 3 4อะไรนะรับไม่เป็นรับไม่เป็นอโมนรอบหนึ่งหมุนอีกรอบหนึ่งใครทำไม่เป็นหันมาดูนะทางขวานั่นแหละหันมาดูให้พร้อมเพียงกันนะนี่แตะขวาแตะซ้ายแล้วเตรียมตัวแตะซ้ายแตะขวาก่อนขวานะขวาก่อนขวานำซ้ายตามนี่การแยบนะไวขึ้นนะไวขึ้นนะขอไวขึ้นขอไวขึ้นตอนนี้อีกนิดนึงไวขึ้นเอา3 4 3 4 3 4 3 4นะเตรียมตัวหมุนนะทุกคนนะเตรียมหมุนทำดีมากค่ะนี่เป็นนักเตะที่โคตรแรงไหมครับอย่างที่บอกฮะเป็นนักเตะที่ทรงอิทธิพลดูดฟาดลูกนี้บอกแล้วให้จับมาเป็นกองหน้าไปเลยฮะฟรีคิกนี่ไม่ต้องพูดถึงค่าพลังมันเป็นค่าพลังหลอกครับคุณโอลิวาเลสครับยิงฟรีคิก43ครับพลังหลอกจริงๆพลังหลอกครับความเป็นจริงข้างในมันไม่ใช่ค่านี้ฮะดูฮะดูระยะการยิงพลังดำพินาศเจอลิฟต์พลังดำไปครับฟรีคิกก็ฟรีคิกยิงได้หมดครับนี่โอ้โหถึงผมจะเป็นหน้าการ์ตูนนะทุกคนจัดแถวรีดพร้อม3 4ชอบใจไหมล่ะนี่เป็นนักเตะแหล่จริงๆนะทุกคนโอ้โหและที่สำคัญคือจับมาเล่นกองหน้าเลยฮะนี่เป็นช่วงปลายของปี2021แล้วนะครับเราต้องหาเล่นอะไรให้มันมีความสุขนิดนึงเราจะไปเล่นตัวเก่งๆโหดๆแบบไอคอนล้วนๆเนี่ยมันธรรมดาไปเราต้องหาอะไรที่แบบว่าแปลกๆใหม่ๆใช่ไหมถ้าใครหมั่นไส้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่มันอดรีวิวไม่ได้ครับวันนี้ นี่จับมาเล่นกันกองหน้าแล้วดูโยกครับดูโยกยิงสิครับให้อีกหนึ่งรอบครับให้อีกหนึ่งรอบมาขอดูอีกหนึ่งรอบจัดแถวทุกคนโรนัลโดก็เอาเขาด้วยครับดูโรนัลโดครับคนกลางหมุนมาถึงสิ่งที่หลายคนอยากรู้เอ้ยน่าสนใจนักเตะคนนี้หาได้จากไหนครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะถ้าเกิดว่าเราจะเทรดนะครับเราเอาบอลขาว3คนเทรดนักเตะคนนี้เนี่ยคุณโอลิวาเลสนะครับเขามีสัญชาติอาร์เจนตินานะฮะแล้วก็ตำแหน่งคือ CB นะแต่ว่าเอาไปเล่น CF เลยครับ CB นะแล้วลองหาดูนะค่าพลังเริ่มต้นเขาอะครับคือ58นะครับ58นะเรามาดู CB ที่เริ่มต้น58
พลังตันอยู่ที่75นะถ้าเกิดใครอยากจะทำตันนะฮะตันอยู่ที่75นะครับค่าพลัง58เซนเตอร์แบ็กอาร์เจนตินาไม่มีฮะไม่มีเลยเห็นไหมไม่มีเลยผมจำหน้าเขาได้ครับไม่มีเลยกดดูแล้วไม่มีนะเฮ้ยพี่ถ้าเกิดเทรดตัวที่เรามีอยู่ในทีมแล้วอ่ะเราจะหาไม่เจอนะใช่ครับแต่ ID นี้ไม่ใช่ ID ที่ผมเล่นเมื่อกี้นะคนละ ID กันนะครับอันนี้เป็น ID ใหม่นะผมทำอีก ID นึงให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีอ่ะมันทำไมไม่มีอ่ะถ้าเกิดเราใช้สเกลล่ะครับเดี๋ยวลองใช้สเกลอเมริกานะโซนอเมริกานะฮะเอเรียอเมริกาแล้วก็เซนเตอร์นะครับมันก็จะมีพวกชิลีบราซิลปนๆมาด้วยนะครับไล่มาดูล่างๆนะครับค่าพลังเริ่มต้นจะอยู่ที่58นะครับเลื่อนกด4มอมาให้เจอค่าพลังเซนเตอร์ที่58นะนี่56แล้วฮะย้อนกลับไปดู57แล้ว58ไม่มีเลยเพราะว่านักเตะคนนี้เป็นเฟคเพลเยอร์ครับหรือนักเตะที่ไม่มีในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นจะไปเทรดจะไปใช้สเกลไม่ได้ครับต้องเป็น ID ใหม่เท่านั้นนะครับถ้า Android ก็ล้างข้อมูลแอปนะครับได้บางรุ่นหรือ iOS ก็ลบเกมลงใหม่แต่อย่าลืมผูก ID เก่าด้วยนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมลงเกมใหม่ให้ดูนะไม่ใช่ลงเกมใหม่อันนี้ผม Android นะฮะผมล้างข้อมูลแอปแต่ว่าเราผูก ID เก่าก่อนนะครับผมนักเตะที่เป็น Fake Player นะครับผมคือนักเตะที่ทางเกมเนี่ย Make ขึ้นมานะครับมาดูขั้นตอนที่เราเลือกโค้ชนะฮะผมเลือกคนบนสุดนะครับซาบาตินี่นะฮะโค้ชนี้ก็เป็นเฟคโค้ชอ่ะคือไม่มีในชีวิตจริงนะครับผมแล้วเกมก็จะให้นักเตะบอลขาวแล้วมาชุดหนึ่งใช่ไหมนี่นักเตะที่เป็นเฟคเพลเยอร์อยู่ในชุดนี้นะครับถ้าใครเล่นบนเพส PC เพส Steam เนี่ยนักเตะชุดนี้ก็จะเป็นนักเตะที่อยู่ในโหมดมัตเตอร์ลีกนะครับนี่เจอแล้วครับคุณโอลิวาเลสนะอยู่ในเฟคเพลเยอร์หรือนักเตะบอลขาวเริ่มต้นเมื่อเราเริ่มเล่น ID นั่นเองนะครับผมหากันแทบตายครับบางคนอยากได้เอ้ยโอ้โหทีนี้ ID เก่าๆให้คุณมีเงินเป็นล้านครับคุณก็หาซื้อนักเตะคนนี้ไม่ได้ถ้าคุณเล่น ID เก่านะฮะอ่ะไหนๆผมก็สร้าง ID ใหม่แล้วเดี๋ยวผมลองเปิดเนมมาแป๊บนึงได้ทองแจกมา100นะฮะทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ ID ที่อยากได้เลยสำหรับเนย์มาร์นะยังเปิดไม่ได้เลยมีหลายคนยังถามมาว่าพี่จะเปิดเนย์มาร์ไหมตกลงยังไม่ได้ ID ที่อยากได้เลยนะเนี่ยมันดวงผมไม่ได้จริงๆครับทุกคนขนาดเปิดแบบ ID นู่น ID นั่น ID ใหม่ยังไม่ได้ฮะผมเคยเปิด ID แบบนี้ไปได้ลิวโดไป2รอบมาขอทีนึงโอ้ดูดิบทจะไม่ได้ก็ไม่ได้ฮะเราได้คุณโอลิวาเลสนะครับเขาจะอยู่ในช่องตัวสำรองนะครับอันนี้คือ ID ที่เราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นี้นะครับอยู่ในช่องตัวสำรองนี่ CB นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับพลังเริ่มต้น58นะฮะคุณโอลิวาเลสนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้นะครับช่องตัวสำรองฮะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับก็ต้องสร้าง ID ใหม่นะ ID เก่าคุณมีไอคอนล้นทีมคุณก็ไม่สามารถหาซื้อคุณโอลิวาเลสนักเตะโคตรแลคนนี้เข้าทีมได้ครับต้องเป็น ID ใหม่แล้วก็สร้างใหม่แบบนี้นะฮะถ้าผมลองเปลี่ยนโค้ดล่ะเมื่อกี้ผมใช้คนบนสุดนะผมลองใช้คนล่างสุดนะครับไม่เหมือนกันนะเซตนักเตะที่ให้มาแต่ละรอบไม่เหมือนกันนะรอบนี้เนี่ยไม่มีคุณโอลิวาเลสนะครับดูฮะไล่ดูไม่มีนะครับไม่ได้จะเข้าทีมเราทุกครั้งนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่โค้ดหรือเปล่านะผมสร้างครั้งแรกผมใช้คนบนสุดอันนี้ผมใช้คนล่างสุดไม่มีนะครับผมใครลองทำดูก็ใครอยากได้ก็ลองไปทำดูแล้วกันนะครับผมอ่ะลองเนมาอีกรอบนึงอะจะให้รู้จริงๆว่าเนมาเนี่ยไม่ใช่ทางของผมจริงครับเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักที ID ทองฟรีก็ไม่ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครหาสาระไม่เจอก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะฮะเราจากกันไปด้วยจังหวะแรปของโอลิวาเลสนะครับกับของเพื่อนครับผมผู้ชายที่ชวนโรนัลโดเต้นแรปได้ครับปะแป้งด้วยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ